ป็นเวลาสำคัญผู้ที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจะต้องทราบเป็นโอวาทครั้งแรกหากว่าใครได้เคยบวชแล้วก็ถือว่านี้เป็นโอวาทครั้งแรกโอวาทครั้งแรกที่ได้สวดเป็นภาษาบาลีและหลวงพ่อจะแปลออกมาให้ชัดเจนว่าข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งโอวาทานุสาสนีคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกทำไมจึงจะเป็นของวิเศษเพราะเป็นของพิเศษเนื่องไปจากว่าร่างกายของเรานี้มันจะต้องแตกสลายไปเกิดแก่เจ็บตายเมื่อแตกสลายไปแล้วก็เป็นเท่าเป็นทานหมดความหมายแต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้แตกสลายไปตามกองไฟไม่ได้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเรียกว่าเป็นอมตะธาตุแล้วเราจะต้องรู้จักว่าพระพุทธเจ้านั้นคือใครพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ได้ตรัสรู้พระธรรมพระธรรมมันประสงค์ผู้ทรงไว้พระธรรมนั้นได้แก่ข้อปฏิบัติทั้งหลายมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีศีลไม่มีสมาธิมันก็ไม่แน่มีสมาธิไม่มีศีลก็ใช้ไม่ได้เมื่อมาเป็นเช่นนี้เราก็จะต้องศึกษาว่าศีลคืออะไรบ้างต่อไปการศึกษาก็จะต้องศึกษาว่าเขาทำสมาธิกันนะเขาทำทำไมทำเพื่อประโยชน์อะไรเราก็จะต้องศึกษาต่อไปอีกเราก็จะต้องศึกษาว่าการทำสมาธินะมันมีค่ามากกว่าเงินทองเข้าของเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินทองเข้าของในโลกนี้เพราะเหตุว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องติดตนตามตัวเราไปเรามาบวชเรามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเราได้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์คำสอนพระพุทธเจ้าองค์ก็สอนให้เราเนี่ยทำจิตให้นิ่งจิตที่ไม่นิ่งนั้นคือจิตที่พระจะเจือปนไปด้วยอารมณ์มากมายไกลกองถึงเวลาแล้วที่เราจะเอาอารมณ์เหล่านั้นที่จะทำลายอารมณ์เหล่านั้นให้เรียกว่าออกไปจากจิตจะได้ให้เหลือจิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งได้แล้วก็พยายามต่อไปว่าขั้นนี้เป็นขั้นปฐมฌานขั้นนี้เป็นขั้นทุติยฌานขั้นนี้เป็นขั้นตติยฌานฌานเหล่านี้ไม่ได้มีใครเป็นกรรมสิทธิ์ใครจะทำมาก็เป็นผู้ที่จะมีกรรมสิทธิ์แต่จะไปถือเอากรรมสิทธิ์อันนี้เป็นของตัวเองไม่ได้เพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้น
การปฏิบัตินั่งสมาธินึกพุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวเท่านั้นมีค่ามหาศาลถ้าหากว่าเราได้สร้างสมาธินี้ให้เป็นผึกแผ่นเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็จะต้องเพิ่มเป็นอัปปนาสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วก็ดำเนินจิตให้พิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์ต่อไปว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็จะต้องทำสมาธินี้ให้เป็นประโยชน์ทำสมาธิให้เป็นประโยชน์คือพิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวตนแท้แต่เราไปถือว่าเป็นตัวตนอย่างนี้เป็นต้นอันหนึ่งการที่จะเกิดขึ้นซึ่งพระพุทธศาสนาก็เป็นการที่ยากเราอาจจะเกิดผิดไปเกิดในสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ฝ่าไปก็เสียหายไปแต่เวลานี้ไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเวลานี้เกิดมาเพราะพระพุทธศาสนาด้วยยังเรียกว่าพุทธคุณพุทธคุณนี้เกิดขึ้นมาได้จากการที่เราทำสมาธิจิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งมากเข้าแล้วจิตได้ถูกสะสมสมาธินี้จะทำจิตของคนเราให้อ่อนน้อมมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีความห่วงใยเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเวลาที่จิตมันเป็นสมาธิแล้วมันจะมีสิ่งนั้นคือเรียกว่าเมตตาความเมตตาก็จะเกิดขึ้นในขณะที่จิตเป็นสมาธิการที่เกิดขึ้นเป็นสมาธินั้นไม่ได้เรียกว่าคนนี้เป็นคนยากจนคนนี้เป็นคนร่ำรวยคนนี้เป็นคนปกติไม่เลือกเป็นคนเป็นทุกไรทุกประเภทจะหรือจะจนหรือจะอยู่ในปกติอะไรก็ได้ฐานะอะไรก็ตามจะเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าได้ชำนาญมันตอนที่นั่งสมาธิอยู่ภายใต้ต้นโพธิอัสสพฤกษ์ใต้ต้นโพพุทธคยาในปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าพุทธคยาเมื่อพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่ภายใต้ต้นโพพวกมันทั้งหลายนับหมื่นนับแสนนับล้านนับโกฏเข้ามาถาถมแต่ว่าพระพุทธองค์แก้ด้วยอะไรขอให้ทุกคนจำไว้พระพุทธองค์แก้ด้วยจิตแก้ด้วยน้ำจิตก็เรียกว่านางธรณีนางธรณีเนี่ยอยู่ใต้ฐานที่นั่งของพระพุทธเจ้าเมื่อสัตธรรมขึ้นมาสมาธิเสร็จแล้วก็กลายเป็นพลังงานยิ่งใหญ่ซึ่งออกมาจากน้ำออกมาจากน้ำใจของพระองค์ลบล้างความเจ็บความป่วยความเมื่อยความเหนื่อยความหิว
ข้าฌานได้นี่ถือว่าได้บรรลุเพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่จะทำให้บรรลุคือหนทางทำสมาธิให้เกิดขึ้นก็สำเร็จได้นี่จึงเรียกว่ามหาการุณิโกนาโถพระพุทธเจ้ามีพระคุณอันประเสริฐเลิศนอกเหนือจากนั้นคนเราเกิดมานี่ไม่ได้เกิดมาในโพรงไหมไม่ได้เกิดมาในใต้ดินไม่ได้เกิดมาที่ไหนแต่เกิดมาด้วยใจเพราะทำสมาธิเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้กับพลังจิตเมื่อเราได้พลังจิตอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเหลือเราทุกขั้นทุกตอนเราจะตายเราจะเสียชีวิตเราจะเศร้าโศกเราจะเป็นอะไรก็ตามสมาธิจะมาช่วยทำให้เกิดพลังขึ้นมามันมีทั้งโกรธสิบร้อยเป็นพันสิบพันเป็นหมื่นสิบหมื่นเป็นแสนสิบแสนเป็นล้านสิบล้านเป็นโกรธละลายด้วยการทำสมาธิที่พระพุทธเจ้าได้ทำเช่นนั้นนี่คือแนวทางของพระพุทธศาสนาพวกเราทั้งหลายคนเรานี่ไม่ใช่เกิดมาในโพรงไม้ในใต้ดินอะไรแต่ว่าเกิดมาจากพ่อและแม่เขาเรียกว่าบิดามารดาถ้าไม่มีบิดามารดาทำให้เราเกิดแล้วเราก็เป็นตัวคนไม่ได้ก็เป็นแต่ดวงวิญญาณเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าสามารถทำสมาธิจนกระทั่งเกิดความซาบซึ้งเกิดความเอิบอิ่มเกิดความประทับใจขึ้นมาเมื่อไรท่านทั้งหลายจะทราบเองว่าโอ้โหคุณงามความดีของพ่อของแม่มีเท่านี้ช่วยเหลือจะร้องโอ้โหขึ้นมาในใจก็คือในเมื่อทำจิตให้เป็นสมาธิเพียง5นาที10นาทีไม่กี่นาทีจิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีบิดามารดาเป็นผู้ที่คอยสอนให้เราเดินทางในทางแสดงที่ถูกเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์เมื่อเป็นเช่นนั้นได้การได้เวลาก็สมควรที่จะมาชดใช้ความที่เราเกิดมาเป็นคนมีเช่นนั้นแล้วเราอาจจะไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ช้างม้าหัวควายไม่ได้เกิดเป็นคนก็ยิ่งไกลกันไปใหญ่เพราะว่าการเกิดเป็นสัตว์นั้นทำสมาธิก็ไม่ได้ไม่เหมือนเกิดมาเป็นคนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ระลึกได้ว่าเกิดมาเป็นคนเป็นอย่างนี้มีความซาบซึ้งมีความเอิบอิ่มมีความประทับใจเกิดขึ้นมาเกิดมีเมตตาขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเราได้พบถ้าหากว่าไม่ทำสมาธิ
เราจะหาโอกาสเข้าพบความเอิบอิ่มความซาบซึ้งความประทับใจไม่ได้หาไม่เจอแต่พอมาทำสมาธิโอ้เป็นอย่างนี้ทำให้เราได้คิดว่าตัวของเรานี่มันคือประโยชน์อันยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่จริงๆนี่เขามาในจิตของเราสิ่งที่ก่อกวนไม่ให้จิตของเราเป็นสมาธิได้นั้นคือความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงสามประการนี้เป็นตัวการที่มาแย่งเอาความแซ่บซึ้งเอาความเอิบอิ่มเอาความประทับใจไปเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ที่เข้ามาบวชท่านจึงท่านบอกให้รู้ว่าอะไรคือพระพุทธเจ้าอะไรคือพระธรรมอะไรคือพระสงฆ์นี่เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะเห็นคุณค่าเราลองคิดดูเงินเหรียญเงินบาทเงินอะไรก็ตามถึงจะเป็นทองคำเป็นอะไรก็ตามคุณค่าจะสู้ธรรมะจะสู้ความสงบไม่ได้โดยเหตุนั้นเราจึงบวชมาเพื่อแสวงหาเราได้มาแสวงหาพบแล้วจะเป็น5วัน15วันเดือนหนึ่งจะเป็นกี่วันก็ตามนั่นคือคุณค่าที่จะจารึกจะเรียกว่าถ้าเราทำครั้งที่หนึ่งได้5เราทำครั้งที่2ได้10เราได้ทำครั้งที่3ได้15ก็จะเติมเรื่อยไปเติมแล้วไม่มีการตัดขาดจะเป็นของเราอยู่มาเป็นของเราอย่างนี้เรียกว่าทราบซึ่งจะนับจะประมาณไม่ถ้วนฉะนั้นให้จดจำโอวาทที่อุปัชฌาย์หมายถึงหลวงพ่อทุกเป็นอุปัชฌาย์นี่มันแนะนำให้ว่าอันนี้คือสมาธิอันนี้คือปัญญาอันนี้คือของดีอันนี้คือของวิเศษเราก็จะได้รู้เมื่อเรารู้แล้วเราทำยังไงจะได้มันมาเราก็ทำสมาธิมาทำสมาธิแล้วได้มันมาแล้วจะทำยังไงก็รักษาไว้ในที่สุดเราก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมนี่เป็นประการสำคัญต่อไปให้เรียนบทกรรมฐานทั้ง5เป็นภาษาบาลีว่าตามพระพุทธาไปเกสาโลมานาคาดันตาตาโจสัจโจดันตานาคะโลมาเกสาผู้ที่จะมาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนานี้จำเป็นที่จะต้องเรียนบทกรรมฐานทั้ง5ถ้าเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางตัดสรุถ้าหากว่าไม่เรียนบทกรรมฐานทั้ง5ก็จะเสียประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพ
พระกรรมฐานทั้งห้าเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตาจอหนังห้าอย่างนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในเบื้องต้นทำคลาลงไปในท่ามกลางแตกสลายลงไปในที่สุดแล้วเราจะได้เห็นความจริงว่าเมื่อเราได้อารมณ์เช่นนั้นแล้วกำจัดอารมณ์เช่นนี้ได้แล้วก็จะสามารถที่จะทำจิตของเราให้เป็นหนึ่งได้ถือเอาผ้ากายสายญาติเหล่านี้ออกไปเอาสบงโคนุ่มเอาจีวรคลี่ออกมาม้วนใส่เข้ามาเปิดประสาทปิดประสาทเปิดประขวาแม้ไหวเท่าพิสุทั้งหลายขอสรณาคมและศีลเพื่อสำเร็จสำเนินบรรพชาตามพุทธานุญาตพญามารและเสนามารมันก็มาเข้าไอ้ตอนที่บวชนี่แหละมันเข้าบริประจนแต่เขาก็เขียนหนังธรณีไว้ใต้ฐานพระพุทธเจ้าหนังธรณีก็ชี้ให้ชัดเจนนะว่าเป็นผู้หญิงหนังธรณีเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วเพื่อที่จะให้ชนะเด็ดขาดก็ใช้นางธรณีเหมือนผมรีบน้ำออกจากมวยผมน้ำกลายเป็นคลื่นยักษ์กลายเป็นทอร์นาโดพัดมารตายเรียบเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่ารู้ให้ละเป็นพระชนะมารแบบนี้เขาเรียกว่าชนะมาร